วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้ววิชาให้จับตากระบวนการสอบสวนคดีผู้กำกับโจ้มีเหตุผิดปกติลั่นอย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือวิชามหาคุณยกคำพิพากษาศาลฎีกาชี้การนำถุงดำครอบหัวมีเจตนาฆ่าจับตากระบวนการสอบสวนสอบผิดปกติจี้ครม.เร่งดันพ.ร.บ.สอบสวนไปพร้อมพ.ร.บ.ตำรวจที่รัฐสภานายวิชามหาคุณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพุทธศักราชจุดรัฐสภาตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีพันตำรวจเอกสิทธิสันต์อุทธนพลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์หลังสังคมยังเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมโดยเกรงว่าอาจมีการช่วยเหลือกันหรือไม่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจว่าขอให้ใช้คำว่าอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือเพราะเป็นการเปิดโปงกระบวนการทั้งหมดว่ามีการกระทำเป็นอย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยหลังจากเกิดเหตุมีการถอดกล้องวงจรปิดออกหมดแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่เห็นด้วยและทนไม่ไหวได้แจ้งข้อมูลและส่งคลิปภาพมาเปิดเผยหากไม่ใช่คนวงในก็คงไม่มีข้อมูลมาเปิดเผยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความไม่เห็นด้วยของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับการเปลือยล่อนจ้อนว่าการกระทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างและแสดงถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียชนิดที่ไม่มีใครยับยั้งได้มันเหมือนพายุที่กวาดล้างความไม่ดีงามต่างๆโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสำคัญเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรต้องระวังแต่การระวังในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าทำอะไรแล้วอย่าให้ใครเห็นเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนและคนในวงการเขาก็ทนไม่ไหวถ้าไม่ใช่คนในวงการถ่ายคลิปไว้ก็คงไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะเขาปลดกล้องออกหมดแล้วนายวิชากล่าวว่าแนวทางป้องกันปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วโลกในขณะนี้ใช้หลักการแจ้งเบาะแสการทุจริต whistleblowing หรือหมายความว่าผู้แจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นเยาวชนชาวบ้านหรือใครก็ตามมีอำนาจอยู่ในมือคือมือถือซึ่งองค์การต่อต้านทุจริตของโลกยอมรับและขณะนี้ก็พยายามปกป้องคุ้มครองคนที่ให้เบาะแสให้ข้อมูลโดยเป็นความลับไม่ต้องเปิดเผยและมีคนที่กวาดล้างเรื่องอย่างนี้เป็นเด็กธรรมดาเลยเขาเป็นคนถ่ายภาพมีพยานหลักฐานที่ลงโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตในหลายประเทศขณะนี้ที่กวาดล้างการทุจริตได้ก็เพราะอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่านักข่าวเยาวชนผู้สื่อข่าวถามถึงกระบวนการในการสอบสวนที่มีการใช้ถุงดำคลุมหัวแต่ผู้กระทำอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่านายวิชากล่าวว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาที่5332/2560ระบุว่าตำรวจที่ใช้วิธีการนี้ในการสอบสวนและพยายามอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าแค่ทำร้ายแล้วมีผลให้ถึงแก่ความตายศาลฎีกาบอกว่าการที่คุณเอาถุงซึ่งทำให้ขาดอากาศหายใจไปครอบหัวเขาก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณย่อมเล็งเห็นผลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจและตายได้เพราะฉะนั้นจึงวางหลักไว้ในคดีนั้นว่าจำเลยจึงมีเจตนาฆ่าชัดเจนอย่างนี้ข้อเท็จจริงจึงยุติแล้วว่าใช้ถุงดำครอบหัวจริงแล้วครอบหัว3ชั้นด้วยไม่ใช่ชั้นเดียวภาพมัน10นาทีได้ออกมาครั้งล่าสุดชัดเจนมากเหมือนเป็นการไต่สวนกลางเมืองหรือ public hearing เลยเขาถึงพยายามเบี่ยงเบนว่าไม่มีเจตนาฆ่าทีนี้คำพิพากษาศาลฎีกาก็ชัดแล้วไปอ่านฉบับยาวดูได้5332/2560ศาลฎีกาไม่มีความไม่ยุติธรรมไม่มีอคติกับใครทั้งสิ้นดังนั้นแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อคือติดตามแนวทางของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งดูผิดปกติเพราะการสอบสวนเป็นการดำเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการอื่นๆในการพิจารณาร่วมกันเพื่อค้นหาความจริงว่ามีใครร่วมมือหรืออยู่เบื้องหลังอีกมีการกระทำแบบนี้อีกเท่าไหร่เพราะวิธีการเหล่านี้เขาเรียกว่าจารีตนครบาลเป็นวิธีการที่ล้าสมัย
นายวิชายังเห็นด้วยว่าการปฏิรูปตำรวจนั้นจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกระบวนการในการสอบสวนควบคู่ไปด้วยกันซึ่งร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญาที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ซึ่งเป็นประธานได้ส่งเรื่องมาแล้วขณะนี้อยู่ชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเราพยายามเร่งให้นำเข้ามาก็รออยู่ยังไม่เข้ามาเสียทีเพื่อจะได้เบ็ดเสร็จปฏิรูปไปด้วยกันทั้งการสอบสวนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ